สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับแอดมินปอม AV a d o l f a n p a เ e นะครับเล่าไปเรื่อยทุกเรื่องรอบวงการ AV นะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นอีกครั้งนะครับที่ไปเจอบทความที่น่าสนใจนะครับของคุณฮ u ับบ้าคารลัมบ้านะครับเล่าเรื่องคำสารภาพของยูอะมิคามินะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นตัวท็อปของวงการได้ไปออกรายการวิทยุรายการหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเผยอะไรหลยอย่างนะครับที่ ผมอ่านแล้วก็รู้สึกอมยิ้มตามไปด้วยนะครับก็น่ารักดีก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ชาวช่อง AV i a t เรสต n ชานะครับมายิ้มไปด้วยกันนะครับเริ่มด้วยเรื่องแรกนะครับด้วยความที่เธอเนี่ยมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเยอะมากทวิ t เตอร์เนี่ยประมาณ3.2ล้านคน IG อีก3.4ล้านคนซึ่งไม่แปลกที่ DM ของเธอเนี่ยก็จะมี คนส่งข้อความมาหาเยอะมากและในจํานวนข้อความนั้นนะครับก็มีพวกชอบส่งรูปจูด้วยเองเข้ามาเยอะด้วยเช่นกันนะครับเธอบอกว่ามันเยอะจริงๆนะเวลาเปิดอ่านข้อความเนี่ยก็ต้องหลีตามองนะถ้าเป็นรูปพวกนี้เนี่ยก็จะได้ปิดไปเลยแล้วก็ไม่อ่านแต่ถ้าเป็นข้อความเนี่ยก็จะได้ลืมตาอ่านให้ชัดๆตามปกตินะครับดังนั้นเนี่ยใครนะครับถ้าชอบ เขาเนี่ยก็อย่าไปทักเขาด้วยการส่งรูปจูตัวเองนะครับผู้หญิงเขาจะปล่อยผ่านเหมือนจูบคุณเป็นอากาศธาทุานนะครับแล้วแทนที่จะได้คุยไม่ได้คุยเลยนะครับก่อนจะเข้าเรื่องที่2เนี่ยผมจะบอกธรรมชาติของเพจและช่อง v i ว Do c h a n n e ชใน YouTube ด้วยก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาผมทำเพจทำช่องพวกนี้เข้าไปดูหลังบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่า98%เนเี่ยเป็นผู้ชายติดตามนะครับซึ่งตัวยูอาะเนี่ยเธอก็รู้ว่าเป็นดาราเอวีที่ได้รับความนิยมมากแล้วก็ ดีใจนะครับเวลาที่มีอีเวนต์พบปะกับแฟนๆแต่คนที่มาร่วมงานแฟนมีกของเธอจริงๆเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงถ้าใครสงสัยว่าทําไมแฟนคลับของเธอเนี่ยถึงเป็นผู้หญิงเยอะขนาดนั้นเนี่ยช่องของ a v วีเออทชาแนเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับในคลิปยูอามิคามิอดีตไอดอลผู้ไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรเลยนะครับก็ไปลองหาฟังกันดูนะครับ เรื่องที่3มนะครับเธอสารภาพว่ามีบางครั้งนะครับที่ไม่ได้อาบน้ําก่อนไปถ่ายทำเพราะอาบแล้วตอนก่อนนอนพอตื่นมาก็รีบๆก็เลยไม่ได้อาบไปต้องขอโทษนักสแสดงชายที่เข้าฉากด้วยกันนะคะซึ่งตอนเข้าวงการแรกๆเนี่ยเธอบอกว่าเธออาบน้ําสะอาดมากๆนะสะอาดสุดๆเลยก่อนไปเข้าฉากเสมอแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยมีนักสแสดงชายคนไหนนะครับบ่นเรื่องนี้เลย <c oughs> เรื่องถัดไปนะครับในการถ่ายทำเอวีเนี่ยนักสแสดงชายเนี่ยต้องรับบทหนักมากนะครับโดยเฉพาะการ ปล่อยกระสุนบางคนเนี่ยต้องปล่อยถึง3มรอบหรือมากกว่านั้นนะครับต่อวันนะครับซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์กระสุนหมดแม้ว่าจะยังแบบว่าสามารถแข่งตัวไทยทําได้ตามปกติก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยในกองถ่ายก็จะมีทาจิมาจินะครับหรือว่าจุดยืนรอเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับให้ชิลดันนะครับหน่วยยิงกระสุนสนรับสนุนเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนตอนที่แบบว่าจะถึงฉากถึงซีนคลแม็กนั้นนะครับซึ่งยูอ่ะเองเนี่ยเธอบอกว่าเธอหามากเวลาที่แบบ ชิรุดันมายืนดักรอนะครับเพราะว่าคงจะอัดอั้นนะนะอัดอั้นมากที่ได้ดูการมีอะไรกันตรงหน้าแต่ต้องอดทนรอนะครับเพื่อที่จะได้เข้าฉากให้ทันในจังหวะนั้นเธอบอกว่าสีหน้าของชิรุดันตอนที่เธอกำลังถ่ายอยู่เนี่ยเธอรู้สึกขำม,มากนะครับชิรุดันเขาก็จะอยู่นอกกล้องใช่ไหมมันก็จะอยู่นอกซีนคือเราคนดูก็ไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่าอยู่อาจที่ถ่ายทําอยู่เธอก็นอนมองอยู่อะไรเงี้ยคิดว่า ถ้าเป็นตัวเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจังหวะนั้นเนี่ยแบบว่ายืนปัดอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วก็เห็นหน้าแบบตอนนั้นยูอาะด้วยนะแล้วมันแบบมันก็คงจะรู้สึกดีนะแต่มันก็เจ็บปวดในเวลาเดียวเหมือนกันนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับยูอาะเธอเล่าว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยโกดอะไรใครง่ายๆนะครับแต่ตอนที่ถ่ายทําหนังเรื่องแรกเนี่ย ทีมงานใช้นักสแสดงชายที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมลสควิตติ้งนะครับคือพอถึงจุดไปแล้วเนี่ยยูอ่เนี่ยต้องใช้มือทําต่อให้นักสแสดงคนนั้นนะครับเพื่อจะได้ระเบิดน้ําออกมาได้อีกเธอตอนที่ถ่ายทำเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอใช้มือไปเรื่อยๆอย่างสุดกําลังครับตั้งใจมากนักสแสดงชายก็แบบหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆจนเธอคิดว่าไอ้มันถึงจุดที่กําลังจะกระชูนแล้วละ่ะแต่จู่ๆเนี่ยนักสแสดงชายนั้นเนี่ยก็ตดออกมาครับแล้วตดดังมากด้วยด้วยความที่เป็นหนังเรื่องแรกของเธอเนี่ยเธอก็ ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักนะครับก็ได้แต่เงียบๆไปนะครับส่วนตัวนักแสดงชายก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปล่อยผ่านไปจนถ่ายทําจบเธอก็โกรธมากไปบ่นให้ผู้จัดการฟังหลังฉากนะครับบ้าจริงๆเลยใครนะครับที่แบบทําอย่างนี้กับยูอ่ะนะครับต้องไปหาดูแล้วว่าหนังเรื่องแรกของยูอาะนะครับมีฉากนี้เล่นกับใครนะครับจะได้ตาหน้าไว้ว่านี่มันนักแสดงคนเลวจริงๆนะเนี่ยทำกับยูอ่ะแบบนี้ได้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับบทสัมภาษณ์ของยูอาะมิคามินะครับ ที่คุณฮับบ้าคารลัมบ้าได้แปลไว้นะครับผมเห็นว่าก็เป็นคำสารภาพที่น่ารักดีนะก็อยากเอามาแบ่งปันให้ชาวช่อง a v ว d เ l ทเทิ n ชาแนลนะครับได้ฟังกันได้ยิ้มยิ้มกันนะครับใครชอบนะครับหรือว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์นะครับไว้ได้นะครับที่ช่องนะครับแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดติดตามทุกช่องทางของ a v ว d เอชาแนลไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้บาย ขายของเลจ้า AV a n น s h o p ในแอป Shopee รวมสินค้าที่ลึกสำหรับคนรัก AV ไม่ว่าจะลูกพกล,ลอยเชก,กิมีลายเซนดาราเทต d ิงการ์ดดาราหรือ Photobook ก,ก็มีกดติดตามร้านค้าครั้งแรกมีส่วนลด20บาทสำหรับซื้อสินค้าในร้านด้วยไม่ซื้อไม่เป็นไรทักชัดมาคุยเล่นกันก็ได้แต่ซื้อนะครับผมจะได้มีตังไปหาของมาป้ายาต่อนะครับ